คยได้ยินเรื่องกฎค่าเฉลี่ยไหมคะกฎค่าเฉลี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเลือกกลุ่มคนแล้วก็เลือกคนที่เราคลุกคลีด้วยค่ะรวมไปถึงสื่อที่เราเสพด้วยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องการเติบโตเรียนรู้มี growth mindset และต้องการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จเราจะต้องอยู่ในแวดล้อมของคนแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้ค่าเฉลี่ยของเราโดยรอบๆสื่อที่เราเสพหรือว่าแม้แต่คนที่เราคบคนที่เราสนิทเขาไม่ได้อินกับเรื่องที่เรากำลังอินโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็ช้าค่ะเพราะว่าเราจะเสียเวลามากๆอันนี้เรื่องจริงค่ะ3สิ่งที่ไม่ควรทำทันทีหลังตื่นนอนค่ะอย่าหยิบโทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นให้วางโทรศัพท์ไว้นอกห้องอ่ะแล้วก็อย่าหยิบ อย่าพ่ายแพ้ต่อความยั่วยวนจนหลับตาและกลับไปนอนอีกครั้งอย่าเอื้อมไปหยิบรีโมทโทรทัศน์หรือเปิดสวิตช์อุปกรณ์ใดๆเพื่อเช็คอีเมลโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวตื่นมาก็นิกเซนทำไม่ได้หรอกมั้งก่อนที่เราจะเริ่มทำงานใดๆไม่ใช่เอาแต่ขยันทำงานโดยไม่สนใจสิ่งใดเลยแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่ชัดว่าจะทำงานนี้ไปทำไมค่ะไม่อย่างนั้นงานเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเราไม่มีไดเรคชั่นที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณเคยถูกหักหลังคุณจะสนใจแต่ตัวเองว่าเจ็บปวดแค่ไหนแล้วมันจะทำให้คุณกลัวที่จะเชื่อใจคนอื่นในที่สุดคุณก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับใครไม่ได้อีกเลยดังนั้นทิ้งอดีตไปนะคะจงมีกลุ่มเพื่อนที่คบแล้วสบายใจรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อการมีน้อยลงหมายถึงเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าค่ะเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณนะคะทุกสิ่งที่หอมหวานในโลกใบนี้ขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าทำให้เรานอนราบลงบนเตียงด้วยความพอใจแล้วฝันถึงภาพมายาวไปตลอดกาลทว่าความเป็นจริงที่เราต้องแสวงหานั้นอยู่นอกเตียงเสมอเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่คลุมเครือในชีวิตที่จะไปทางหนึ่งทางใดก็ไม่ได้ในเวลาเช่นนั้นถ้าเรากล้าที่จะก้าวออกจากความเป็นจริงแล้วลุกขึ้นเราจะได้สัมผัสกับปาฏิหาริย์ของชีวิตคือการที่สถานการณ์คลุมเครือนั้นดีขึ้นเพียงเชื่อมั่นในการเลือกของตนและอย่าปฏิเสธความจริงเราเป็นคนเลือกอนาคตเพราะว่าอนาคตไม่เลือกคนค่ะการเก็บออมสามารถทำได้ด้วยการใช้จ่ายให้น้อยลงคุณจะใช้จ่ายน้อยลงได้หากคุณมีกิเลสที่ลดลงค่ะกิเลสของคุณจะลดลงถ้าคุณสนใจสิ่งที่คนอื่นๆคิดกับคุณน้อยลงเรื่องของเงินนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับจิตวิทยามากกว่าเงินค่ะเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่อยู่และเปลี่ยนงานให้เหมาะกับตัวเองได้ค่ะนี่คืออภิสิทธิ์ของผู้ใหญ่ที่ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์หากเราไม่พอใจผู้คนที่คบหาอยู่หรือสถานที่ที่เราอยู่เราก็หาใหม่ได้ค่ะอย่าไปกลัว5สิ่งนี้จะผลักดันให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสภาพแวดล้อมอย่างที่2ผู้คนอย่างที่3เวลา4คำพูดและสุดท้ายความคิดค่ะจริงหรือเปล่าคะถ้าจริงหรือไม่จริงยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกการตั้งใจมีชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะหาเงินได้เยอะแม้หาเงินได้เยอะก็ใช่ว่าจะร่ำรวยขึ้นแม้ร่ำรวยขึ้นแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขขึ้นความร่ำรวยไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแต่เป็นเพียงเครื่องมือการใช้ชีวิตค่ะนิสัยคือดอกเบี้ยที่เราสะสมจากการพัฒนาตัวเองค่ะการสร้างนิสัยที่ดี 1% ในทุกๆวันจะสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตระยะยาวนิสัยเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ให้ประโยชน์หรือว่าโทษก็ได้จึงเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเข้าใจในสิ่งนี้ค่ะการคิดถึงเรื่องของคนที่เราไม่ชอบก็แปลว่าเราเอาคนคนนั้นเข้ามาอยู่กับเราด้วยค่ะก็เปรียบเสมือนเราอยู่บ้านนะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดบ้านบ้านของเราก็จะสกปรกของที่เราไม่ชอบก็เปรียบกับเหมือนกับขยะในบ้านถ้าเราไม่เคลียร์ออกบ้านเราก็จะไม่สะอาดนะคะคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนที่ไม่ทำอะไรเลยค่ะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะเป็น perfectionist ก็ได้เพราะว่ารอให้พร้อมก่อนทุกกระเบียดนิ้วแล้วค่อยทำในวันถัดไปค่ะจอห์นเพอร์รี่บอกว่านักผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนที่ไม่ทำอะไรเลยอีกทั้งยังเป็นคนที่สามารถทำอะไรสำเร็จลุล่วงไปด้วยไม่น้อยเลยด้วยซ้ำเพียงแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนที่สุดค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างคะการมองโลกในแง่ดีและมั่นใจเกินไปทำให้เราตัดสินใจผิดเพี้ยนได้ค่ะและอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่การทำแบบทดสอบเล็กๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ค่ะลองอ่านเล่มนี้ดูนะคะ
เลือกถูกไม่มีมีแต่คิดดีแล้วค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนเราถึงเชื่อเรื่องโกหกและถูกหลอกได้ง่ายนี่เป็นจิตวิทยาค่ะซึ่งมีองค์ประกอบบุคคลบริบทการรู้คิดอารมณ์และแรงจูงใจนี่เป็นส่วนผสมที่ดีเลยค่ะในการทำให้เรื่องปั้นน้ำเป็นตัวกลายเป็นเรื่องจริงได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นในกอเนี่ยเป็นเพื่อนกับในขอซึ่งในขอเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นที่ดีมีภาษีสังคมที่ดีแปลว่าเขาอยู่ในบริบทที่ดีในกอไปหลอกในขอและงอก็จะทำให้ในขอในงอเนี่ยสามารถหลงเชื่อได้ง่ายเพราะว่าเขาอ้างอิงจากในขอบุคคลซึ่งมีคอนเนคชันที่ดีก็เลยคิดไปว่าในกอก็น่าจะโอเคด้วยนะทำให้การหลงเชื่อแล้วก็การถูกหลอกเนี่ยประสบความสำเร็จหากคุณเป็นพวกเสพติดการยอมรับคุณจะถูกควบคุมได้ง่ายพอๆกับพวกขี้ยาเลยค่ะสิ่งที่นักล่อลวงต้องการก็คือทำแค่สองอย่างง่ายๆนั่นก็คือบอกสิ่งที่คุณโหยหาแล้วก็ขู่ว่าจะพรากมันไปจากคุณค่ะนักขายยาทุกคนบนโลกนี้เล่นเกมนี้ทั้งนั้นค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าให้เดินตามหัวใจของตัวเองคำนี้มีความหมายหลายอย่างเลยค่ะมันหมายถึงการทำงานก็ได้เป็นการทำงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสนใจอยู่ลึกๆหมายถึงการซื่อสัตย์กับตนเองในการเลือกวิถีชีวิตก็ได้แล้วเราก็จะต้องไม่หลอกตัวเองกับสิ่งที่เราต้องการใช้เวลาฟังเสียงในใจที่คอยบอกว่าคุณกำลังพลาดเป้าหมายแห่งความปรารถนาที่อยู่ลึกอยู่สุดในหัวใจของคุณอยู่หรือไม่ถ้าเราตอบตรงนี้ได้นะคะเราก็กำลังเดินตามหัวใจอยู่ค่ะการดูแลความรู้สึกตัวเองคือเข้าใจว่าความรู้สึกของเราไม่ใช่ของเล่นค่ะไม่ใช่ของเล่นของเราและไม่ใช่ของเล่นของใครอย่าเอาความรู้สึกของเราไปเสี่ยงกับคนที่เราคิดว่าเขาจะไม่เห็นค่าความรู้สึกเราค่ะเมื่อเจ้าลุกขึ้นในยามอรุณรุ่งจงขอบคุณต่อแสงแห่งอรุณเพื่อชีวิตและความเข้มแข็งของเจ้าจงขอบคุณอาหารที่เจ้ากินและความรื่นรมของชีวิตถ้าเจ้าไม่เห็นเหตุผลในการรู้คุณความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่เจ้าความยากจนจะดึงดูดคนที่มีจิตใจที่ใฝ่หามันค่ะเช่นเดียวกับการที่เงินทองวิ่งเข้าหาคนที่มีจิตใจที่พร้อมจะดึงดูดความร่ำรวยนี่คือกฎเดียวกันค่ะถ้าอยากให้คนอื่นคล้อยตามกับแนวคิดที่คุณมีนะคะจงเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะแล้วคุณจะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันที